สวัสดีทุกท่านนะครับคนที่ติดตามชมคลิปของร้านปานันจิวเวลรี่มานะครับคือมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับบอกนะพูดคุยปากต่อปากอะไรกันมาเยอะมากนะครับนะเขาบอกว่ามันมีจริงเหรอเหรียญที่เป็นหัวทั้งสองด้านผมขอยืนยันว่ามีจริงครับมีคนหามาขายผมได้เยอะมากแล้วหลายคนแล้วแหละผมว่ารวมๆแล้วก็เกือบ10เหรียญแล้วนะที่ได้มานะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่านะฮะคนที่เขาเชื่อผมเนี่ยนะครับเขาลองสังเกตดูนะพลิกหัวทั้งสองด้านแล้วเขาก็เจอจริงแต่ยังมีอีกเยอะเลยที่เขาไม่เชื่อผมนะครับไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงๆไม่เชื่อว่าเหรียญแบบนี้มีจริงไม่เชื่อที่จะขายได้ราคานะครับบอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับถ้าคุณพลิกนะฮะคุณพลิกดูเนี่ยนะแล้วคุณเจอเนี่ยต้นทุนของคุณนะครับเพียงแค่นะ10 บาท 10 บาทเท่านั้นแต่คุณสามารถมาขายผมได้เงินทันทีเลย 5,000 บาทไม่ต้องไปดิ้นรนขายไม่ต้องดิ้นรนหาลูกค้าเองนะครับขายผมได้เงินเลย 5,000 บาทคุณจะเอาเงินไปทำอะไรก็ทำส่วนผมนะฮะซื้อมา 5,000 บาทผมจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของผมนะเพราะว่าทุนของผมอ่ะคือ 5,000 บาทไงฮะแต่ว่านะทุกท่านทุนของท่านอ่ะ10บาทนะฮะผมเนี่ยยอมซื้อในราคา 5,000 น่ะทุนของผม 5,000 บาทส่วนผมจะไปขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่อารมณ์ผมนะฮะขายได้ขายไม่ได้นะฮะก็แล้วแต่ผมนะฮะมันเป็นความเสี่ยงของผมเองอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอันนี้คือ3เหรียญที่เหลืออยู่นะฮะเพราะว่าตอนแรกผมเหลือแค่เหรียญเดียวนะแต่ก่อนนะผมได้มาแล้วก็เคยทำคลิปวิดีโอลงไว้นะครับมี3เหรียญรอบนึงแล้วผมก็ขายออกไปละ2เหรียญแล้วก็เหลือเหรียญนึงที่เก็บไว้โชว์ในร้านแล้วก็ล่าสุดก็มีคนหามาได้อีก2เหรียญนะครับผมก็ดีใจมากที่หลายคนเขาเชื่อผมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ผมให้ดูด้านนี้เลยนี่หัว2ด้านนะฮะแล้วนะครับบางคนอาจจะพูดในแนวแบบว่าเฮ้ยเหมือนรู้ดีรู้มากนะฮะรู้มากนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไส้ในได้ผมบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนไส้ในนะครับถ้าเปลี่ยนไส้ในนะครับคุณไปสังเกตให้ดีๆเลยนะฮะจะไม่มีคำว่าภูมิพลอดุลยเดชทั้ง2ด้านภูมิพลอดุลยเดชทั้ง2ด้านเห็นไหมฮะชื่อในหลวงจะเป็นทั้ง2ด้านนี่คือเป็นการปั๊มที่เหมือนกันทั้ง2ด้านอย่างเงี้ยเขาเรียกเหรียญที่มีหัวทั้ง2ด้านหัวทั้ง2ด้านนะครับแล้วนะคุณอาจสงสัยว่าโหนะเอามาตัดแล้วประกบได้นะประกบขายร้านปานันได้ผมบอกเลยว่าระดับผมที่มาถึงขนาดนี้มันไม่ได้โง่ขนาดนั้นใช่ไหมฮะผมจะซื้อมาทำไมนะถ้าผมดูตำหนิไม่ออกนะฮะขอบเนี่ยนะการที่จะเอามาเจียประกบมันยากมากนะครับนะฮะเพราะว่าจะมีร่องเฟืองอย่างนี้ครับนะฮะเห็นไหมฮะจะมีร่องเฟืองอย่างนี้ร่องเฟืองอย่างนี้ครับจะประกบยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากโชว์ความรู้นะครับก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะฮะมาถึงระดับนี้แล้วนะครับร้านปานันไม่ใช่เด็กเล่นขายของเขาทำเป็นธุรกิจนะฮะก็อันนี้นำมาให้ชมกันนะไม่ใช่มีเพียงหัวนะครับยังมีก้อยๆด้วยนะฮะก้อยๆถ้าคุณหาดูนะครับนะก็อาจจะมีโอกาสเจอนะครับแล้วถามว่านะฮะเป็นปีอะไรนะครับนะฮะอันนี้เป็นเหรียญนี้เป็นปี29นะครับอันนี้เป็นปี30นะฮะอันนี้เป็นปี33ผมมโนเองมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีบอกปีก็ไม่มีบอกปีผมก็มโนได้นะครับเนี่ย29นะครับใครมี29แบบนี้นะครับ29ที่เป็นหัวทั้ง2ด้านนะครับราคารับซื้อก็ประมาณ 5,000 บาทขั้นต่ำมาหันการใช้เนี่ยนะถ้ามีปี30อย่างงี้ก็นะฮะ 5,000 บาทขั้นต่ำนะส่วนเหรียญนี้นะครับปี33ก็ 5,000 บาทขั้นต่ำเหมือนกันสภาพที่ผ่านการใช้มานะถ้าสวยๆเนี่ยถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้เป็นของสะสมคุณพ่อที่แบบว่าเจอตั้งแต่สมัยเรียนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วไปเจอคนพบเจอแล้วเก็บไว้อย่างดีโอ้โหอันนี้ราคาเป็นหมื่นเลยนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครมีแบบนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับทาง0540673033ผมเชื่อว่ามันดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากผมว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโอจบนะครับคุณเข้าใจฮะไม่มีใครโง่ถึงขนาดแบบอธิบายขนาดนี้ไม่รู้เรื่องหรอกง่ายๆคือหัวทั้ง2ด้านโอเคนะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ